ศึกยุทธหัตถีระหว่างทัพไทยและพม่าที่มีแผ่นดินเป็นเดิมพันคือฉากสำคัญที่แฟนภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรอคอยเพราะคาดว่าจะเป็นบทสรุปของมหากาพย์ภาพยนตร์แห่งสยามประเทศที่ปัจจุบันมีทั้งหมด5ภาคและใช้เวลาสร้างต่อเนื่องมานาน12ปีแต่การกำหนดเคอร์ฟิวโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ห้ามประชาชนออกนอกบ้านตั้งแต่เวลา 22:00 นถึง 5:00 นก็ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าภาพยนตร์เรื่องนี้อาจไม่ทำเงินตามที่หวังหากการปรับเวลาเคอร์ฟิวเป็นหลังเที่ยงคืนเพียง1วันก่อนภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช5ยุทธหัตถีจะลงโรงจึงทำให้หลายโรงภาพยนตร์เทรอบฉายให้ภาพยนตร์เรื่องนี้จนกวาดรายได้ไปได้เกือบ20ล้านบาทในวันแรกที่ออกฉายเคอร์ฟิวปกติเราดูหนังดึกหน่อยใช่ไหมคะเราก็มาเร็วหน่อยค่ะส่วนตัวเหรอคะเรื่องงานพอดีเราเป็นบริษัทส่งออกอะค่ะก็เลยไม่ได้มีถ้าเกิดเรื่องงานที่บริษัทนะคะแต่ถ้างานอีเวนต์ก็มีกระทบบ้างค่ะเพราะเป็นพิธีกรค่ะผมเชื่อว่าอยู่ที่ผู้ชมครับผมรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามีดีมานด์นะครับซัพพลายก็ยังคงอยู่ครับรอบฉายจะไม่ลดลงถ้ายังมีผู้ชมต่อเนื่องนะครับผมดังนั้นเนี่ยรอบฉายถึงแม้จะขาดรอบฉายในช่วงตอนเย็นตอนกลางคืนไปแต่ถ้ามีผู้ชมในช่วงกลางวันต่อเนื่องโรงฉายก็จะยืนโรงให้ผมเชื่อว่าด้วยตัวของภาพยนตร์เองตัวคุณภาพเสียงบอกปากต่อปากนะครับผมตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ภาพยนตร์เนี่ยมีการกระจายตัวนะกระจายการประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาดูอยู่แล้วครับในปี2549แซ่บภาพยนตร์ตลกที่นำแสดงโดยเบนซ์พรชิตาณสงขลาเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่เข้าฉายหลังการรัฐประหารในวันที่19กันยายนซึ่งทำรายได้ไปได้เพียง1ล้าน4แสนบาทขณะที่หลังเหตุการณ์พฤษภาคมปี2553ภาพยนตร์ตลกปนสยองเรื่องสามย่านจะเปิดตัวเป็นอันดับหนึ่งด้วยรายได้7ล้านบาทแต่รายได้โดยรวมของบ็อกซ์ออฟฟิศในอาทิตย์นั้นกลับลดลงถึงร้อยละ43เป็นเงิน19ล้านบาทโดยภาพยนตร์หลายเรื่องได้ตัดสินใจเลื่อนไปฉายช่วงอื่นแทนในปีนี้ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์รวมถึงนักดูหนังจึงเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนไปจากเดิมรอบเช้าเราอยู่ที่11โมงตอนนี้เราก็ให้อยู่ที่สัก10โมงบางที่บางเรื่องมีรอบเช้า9โมงครึ่งตามศูนย์ที่เปิดเร็วนะครับก็ต้องยอมรับว่าจริงๆตอนนี้ถ้าดูทีวีเนี่ยช่องเคเบิลก็หายไปหลายช่องอยู่นะครับงั้นคนเองก็อาจจะรู้สึกว่าเบื่อๆที่จะอยู่บ้านก็ออกมาดูหนังถ้าใครไปเดินศูนย์การค้าในช่วงวีคเอนด์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าคนเยอะนะครับรายได้หนังก็ค่อนข้างผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หนังดีเปลี่ยนใช่ต้องแบบมาดูช่วงกลางวันหรือแบบบ่ายๆเอารีบมาดูแล้วบางทีก็ติดเรียนเงี้ยเข้ามาไม่ได้ปกติก็จะแบบมาดูประมาณตอนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีนะคะค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าการที่เราดูหนังใช่ไหมมันก็เป็นแบบสิทธิ์ของเราอะไรอย่างเงี้ยมันเคอร์ฟิวเขาน่าจะแบบว่ามีเราก็ดูรอบที่ไม่ดึกก็อย่างเช่นรอบเย็นไม่ก็ดูเช้าเลยอะไรกำลังแจ๋วเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จท่ามกลางวิกฤตมหาอุทกภัยในปี2554ด้วยรายได้72ล้านบาทแม้ว่าหลายโรงภาพยนตร์ต้องปิดให้บริการและหลายคนเดินทางไม่สะดวกโดยรายได้ภาพยนตร์ในช่วงนั้นถือว่าไม่เลวร้ายนักเพราะสัปดาห์ที่รายได้ต่ำที่สุดยังโกยเงินไปได้เกือบ26ล้านบาททำให้เห็นว่าแม้โรงภาพยนตร์จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตที่เกิดขึ้นแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณภาพของภาพยนตร์ก็จะเป็นตัวพิสูจน์ผลงานและดึงดูดผู้ชมเอง